English ค่ะหวานซ่าซ่าค่ะพบกับพวกเรากับรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์นะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ 17:30 น.คุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนวันหยุดแบบนี้นะคะเรามาอัปเดตคอนเทนต์ดีๆกันทาง Mono 29ดีกว่าค่ะบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยในช่วง Ladies Today ค่ะเราจะนํา4 นาฬิกาที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลกรวมถึงมีเรื่องราวอันน่าประทับใจนะคะ มาบอกกันจะเป็นนาฬิกาอะไรนั้นเราไปชมกันในช่วงแรกของเรากับ Ladies Today ค่ะคุณผู้ชมคะเราเคยได้ยินบ่อยๆคำกล่าวที่ว่าผู้ชายกับนาฬิกาเป็นของคู่กันเคยได้ยินไหมแต่ตอนนี้บอกเลยนะคะว่าผู้หญิงอย่างเราค่ะก็มีความสนใจในเรื่องนาฬิกาไม่แพ้กันแล้วนะเดี๋ยวนี้เนาะเราจะนำ4 นาฬิกาที่มีราคาแพงจนขนลุกมาฝากคุณผู้ชมกันเริ่มที่อันดับ4ก่อนแล้วกันนะคะเป็นยี่ห้อที่หลายคนต้องรู้จักแล้วก็ต้องมีอยู่ในครอบครองแน่นอนกับยี่ห้อนี้นะคะปาเต็กฟิลิป 5004T นะคะหน้าปัดผลิตจากทองคำขาว 18K มาพร้อมเข็มวินาทีสีแดงสดตัวเรือนเป็นไทเทเนียมทั้งหมดหาได้ยากมากเลยนะในยี่ห้อนี้ราคาเบาๆ112 บาทล้านบาทอันดับที่3นะคะลุยมัวเน่มีเชอริสคอลเลกชันเป็นคอลเลกชันของนาฬิกาที่แรร์มากๆเลยนะคะเป็นสุดยอดงานฝีมือที่มีเพียง4เรือนในโลกเท่านั้นที่สำคัญในแต่ละเรือนนะคะก็จะมีการใช้หินจากอวกาศของแท้ที่แตกต่างกันถึง4ชนิดมีเชียร์ไงคะมีเชอริสหน้าปัดกระแบบเปลือยอุ๊ยผู้ชายชอบนะแบบใช่มันดูเรียบไงทำให้เราสามารถเห็นกลไกการทำงานด้านในได้ราคาเบาๆ130 ล้านค่ะตัวไป135 ล้านบาทค่ะยังแถมอีก5 ล้านอีกเหรออีก5 บาทอีก5 บาทเลยค่ะ มาต่อกันที่อันดับ2ค่ะอันนี้จะเริ่มเป็นนาฬิกาที่มีเรื่องราวขึ้นมาแล้วนะคะไม่มีใครในกลุ่มคนรักโรเล็กซ์ไม่รู้จักเรือนนี้ค่ะนี่คือ Paul Newman Rolex Daytona นาฬิกาเรือนนี้ค่ะมีเรื่องราวประวัติอันแบบน่ารักลึกซึ้งนะคะในวงการแข่งรถเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้ว Paul Newman เป็นตำนานของนักแข่งระดับโลกนะคะที่ไม่มีใครไม่รู้จักเลยนาฬิกาเรือนนี้ค่ะภรรยาของ Paul Newman ก็คือ Joanne Woodward นะคะสั่งทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมอบให้กับสามีในปี1969ค่ะซึ่งพอ Paul Newman ได้รับเนี่ยอุ๊ยนาฬิกาสวยจังเลยพลิกมาดูเฮ้ยมีสลักด้วยอ่ะโอ้เขียนว่า drive carefully me นะคะสวีทไหมอย่างนี้ราคาต้องขึ้นมากกว่านี้เอาเท่าไหร่เมื่อกี้ให้160พูดมาเลยอ่ะสัก300 ล้านอ่ะมันน้อยไปค่ะพี่แคะใช่เพราะว่าปิดประมูลไปล่าสุดนะล่าสุดเลย590 ล้านเดี๋ยวมีคนมีคนกลุ่มคนรักโรเล็กซ์คือเป็นอะไรที่ทุกคนใฝ่ฝันรักโรเล็กซ์แต่ไม่ได้รักขนาดนั้นมากันที่อันดับ1นะคะคุณผู้ชมค่ะเรือนนี้ค่ะตกเป็นของ Breguet Grande Complication Marie Antoinette เป็นสุดยอดนาฬิกาที่มีราคาแพงที่สุดในโลก wow. แพงที่สุดแพงที่สุดไม่มีใครให้มากกว่านี้อีกแล้วนะคะ oh. นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยนะคะเป็นของพระนาง Marie Antoinette ค่ะที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่แอบรักหมายปองในตัวของพระนาง Marie Antoinette เป็นคนมอบให้ ใช้เวลาสร้างถึง19 ปีใช่ค่ะพี่แอดเป็นนาฬิกาแบบพกพาที่ใช้เวลาสร้างถึง19 ปีเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะจะสามารถคำนวณค่าน้ำขึ้นน้ำลงค่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกบอกในช่วงเวลาแต่ละไทม์โซนได้ด้วยนะคะยังสามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วยและเขาบอกว่ามันมีเรื่องเล่าอย่างนี้ค่ะอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเมื่อผ่านเวลาไปแล้ว30 ปีหลังจากที่พระนางมารีอองโตเนตเสียชีวิตนาฬิกาเรือนนี้ยังเดินอยู่เหมือนความรักที่ยังเดินหน้าต่อไปปัจจุบันนาฬิกาเรือนนี้นะคะถูกเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาอ่ะราคาดีกว่านาฬิกาเรือนนี้นะคะปัจจุบันมีมูลค่าถึง966 ล้านบาทเกือบพันล้านคนลุกคนลุกจบในเรื่องของนาฬิกาไปแล้วช่วงหน้าค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจและส่วนตัวคือชอบมากๆแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรและจะเด็ดขนาดไหนเจอกันช่วงหน้าค่ะ